สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Law Abiding Citizen ขังฮีโร่โค่นอำนาจหนังเปิดเรื่องมาเนี่ยเราก็จะได้พบกับคลายเชลตันครับคลายเนี่ยเขาเป็นวิศวกรนะครับและเขาเนี่ยก็เป็นวิศวกรที่เก่งฉกาจมากๆด้วยซึ่งก็แน่นอนครับว่าคลายเนี่ยเขาก็มีความสุขกับครอบครัวของตนมากๆเลยนะภรรยาก็สวยลูกสาวก็น่ารักและในขณะที่คลายกับครอบครัวกำลังจะทานมื้อค่ำด้วยกันมันก็มีไอ้โจรชั่ว2คนบุกเข้ามาทำร้ายคลายพร้อมกับปล้นเอาของมีค่าภายในบ้านและก็ยังไม่พอครับไอ้โจรที่มันมีชื่อว่าดาร์บี้เนี่ยมันก็ได้ใช้มีดแทงเข้าไปที่ร่างของคลายพร้อมกับพูดบอกกับคลายไปว่าอย่าฝืนชะตาและหลังจากที่มันจัดการกับคลายได้ไอ้ดาร์บี้เนี่ยมันก็ไม่จบครับดาร์บี้เนี่ยมันได้เข้าทำร้ายภรรยาของคลายมันฆ่าเธอแถมยังข่มขืนเธออีกด้วยคือแบบแม่งชั่วได้ใจจริงๆและไอ้เพื่อนของดาร์บี้ที่มีชื่อว่าเอมนั้นเขาเนี่ยก็พยายามจะห้ามดาร์บี้เอาไว้นะครับนี่มึงทำบ้าอะไรวะเนี่ยดาร์บี้พวกเราจะต้องไปแล้วนะและพอลูกสาวของคลายเดินมาเห็นเหตุการณ์เข้าไอ้ดาร์บี้เนี่ยมันก็ได้อุ้มเอาลูกสาวของคลายไปฆ่าทิ้งในทันทีครับและคลายที่ถูกมัดมือปิดปากอยู่นั้นเขาก็ช่วยอะไรลูกสาวของตนไม่ได้เลยและหนังก็ได้ตัดมาที่ทนายมากความสามารถอย่างนิกไรครับคือนิกในตอนนี้เขากำลังทำคดีของคลายอยู่นะครับเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยพวกเขาได้จับตัวไอ้สองโจรชั่วมาได้แล้วแล้วเพื่อนร่วมงานของนิกที่มีชื่อว่าโจนาสเขาก็ได้ถามกับนิกไปนะว่าคดีของคลายเชลตันเป็นไงบ้างอ่ะได้ยินว่านายเจอมาหนักเลยนี่นิกนี่ก็แบบก็ผู้พิพากษาเบิร์ดอะดีเธอยอมต่อรองกับทนายของโจดอ่ะโจนาสนี่ก็แบบได้ไงอ่ะไอ้ชั่วนั่นเป็นฆ่าเด็กกับผู้หญิงเลยนะนิกเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีครับกฎหมายมันบกพร่องโจนาสมันมาแบบนี้แล้วผมจะเสี่ยงไม่ได้ได้ความยุติธรรมให้กับคลายเชลตันแค่เสี้ยวดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วนิกเนี่ยเขาก็ได้มาอธิบายให้กับคลายฟังนะว่าไอ้ดาร์บี้เนี่ยมันตกลงให้การปรักปรำเอมใช่แล้วมันให้ความร่วมมือตอนนี้เอมมันจะติดคุก10ปีจากนั้นก็จะโดนโทษประหารส่วนไอ้ดาร์บี้เนี่ยมันจะยอมรับผิดเรื่องการฆาตกรรมมันจะติดคุก3ปีโทษฐานไม่เจตนาเราเจอเรื่องที่สลับซับซ้อนมากเลยนะคลายทนายของไอ้ดาร์บี้เนี่ยเขาใช้ทุกกลยุทธ์ในทุกรูปแบบและหลักฐานที่พวกเรามีเนี่ยมันก็ใช้การในศาลไม่ได้คลายนี่ก็แบบแต่พวกมันทำผิดทั้งคู่นะนิกโดยเฉพาะไอ้ดาร์บี้นะผมเนี่ยเห็นหน้าพวกมันน่ะฆ่าครอบครัวผมนะนิกนิกนี่ก็แบบพยายามจะดึงสติของคลายกลับคืนมานะครับเพราะคุณเป็นแบบนี้นี่ยังไงล่ะคลายมันเลยทำให้คำให้การของคุณน่ะมันไม่มีน้ำหนักถ้าคุณขึ้นให้การเนี่ยทนายของไอ้ดาร์บี้น่ะมันเล่นคุณยับแน่คลายเนี่ยก็ไม่จบครับแต่ไอ้สิ่งที่ผมพูดน่ะมันคือความจริงนะพวกเรามีสิทธิ์ชนะคดีนะนิกคุณก็รู้ว่าพวกมันทำผิดทั้งคู่อ่ะนิกเนี่ยก็สวนคลายกลับไปนะว่ารู้ไม่รู้มันไม่เกี่ยวนะคลายแต่มันต้องพิสูจน์ในศาลได้ผมตกลงกับทนายของดาร์บี้ไปแล้วถ้าเรายังดื้อดึงอยู่แบบนี้คุณจะเสียเงินเป็นล้านเสียเวลาและแถมไอ้ชั่ว2คนนั้นเนี่ยพวกมันก็อาจจะรอดตัวไปได้อีกด้วยได้ความยุติธรรมแค่เสี้ยวดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคลายและพอคลายได้ฟังในสิ่งที่นิกพูดคลายเนี่ยเขาก็รู้สึกเสียใจเอามากๆเลยนะครับที่ตนน่ะไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มากกว่านี้คือคลายเนี่ยเขารู้สึกว่าบทลงโทษที่ศาลให้กับดาร์บี้เนี่ยมันยังน้อยไปอ่ะนะฆ่าคนตายแม่งติดคุกแค่3ปีเนี่ยนะและแถมยังอ้างว่าไม่เจตนาอีกต่างหากปัดศพและในขณะที่อยู่ในศาลไอ้ดาร์บี้เนี่ยมันก็ได้พูดแย่ๆนิกไปนะว่าอย่าฝืนชะตาเลยนะนิกนี่ก็แบบมึงจะปากเก่งนักเดี๋ยวกูเอาขี้เท่ายัดปากมึงเลยนี่และหลังจากที่ศาลตัดสินให้จำคุกดาร์บี้แค่3ปีไอ้ดาร์บี้เนี่ยมันก็ได้เข้ามาจับมือกับนิกไรพร้อมกับพูดขึ้นว่าผมน่ะชอบกฎหมายประเทศนี้จริงๆนิกนี่ก็แบบมึงไปไกลๆเลยนะและการจับมือของนิกกับดาร์บี้ในครั้งนี้นั้นมันก็ทำให้คลายเชลตันที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างน่ะยิ่งแค้นระบบยุติธรรมตรงนี้เข้าไปอีกครับประมาณว่าเดี๋ยวเถอะมึงและพอนิกกลับมาถึงบ้านหนังเนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่านิกเนี่ยเขากำลังจะเป็นพ่อคนนะครับ10ปีผ่านไปชีวิตการงานและครอบครัวของนิกนั้นมันก็ดีขึ้นตามลำดับครับนิกเนี่ยเขามีการงานที่มั่นคงมีภรรยาที่ซื่อสัตย์และแถมยังมีลูกสาวที่น่ารักอีกด้วยและในวันนี้มันก็เป็นวันประหารของเอมนะครับในขณะที่เอมกำลังจะถูกประหารด้วยการฉีดยาเอมเนี่ยเขาก็ได้พูดก่อนตายว่าพวกคุณประหารผิดคนและหลังจากที่เอมถูกเจ้าหน้าที่ฉีดยาทั้ง3ตัวเอมเนี่ยเขาก็ได้ดิ้นอย่างทุรนทุรายและก็ตายอย่างทรมานครับซึ่งทุกคนที่มาร่วมเป็นพยานของการประหารในครั้งนี้พวกเขาในต่างก็พากันตกใจเอามากๆเลยนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการประหารในรูปแบบนี้นักโทษจะตายแบบไม่ทรมานนะครับคือแบบจะหลับไปแล้วก็ตายไปเลยแต่การประหารในครั้งนี้มันก็เข้าข่ายการทารุณกรรมชัดๆซึ่งก็แน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยก็หาสาเหตุการตายตรงนี้จนได้เพราะตำรวจคนนึงเนี่ยเขาได้พบกับขวดยาวางอยู่ที่หลังเครื่องประหารและไอ้ขวดยาขวดนี้มันก็มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าอย่าฝืนชะตาและพอนิกได้เห็นข้อความตรงขวดยานี้นิกเนี่ยเขาก็รู้ได้ในทันทีเลยนะว่าการตายสุดอมหิตของรูเพิร์ตเอมในครั้งนี้นั้นมันจะต้องเป็นฝีมือของไอ้ดาร์บี้แน่ๆแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้พากันแห่ไปหาไอ้ดาร์บี้ครับซึ่งก็แน่นอนครับ
ับว่าดาร์บี้ในตอนนี้มันก็ยังคงเสมอต้นเสมอปลายอยู่เหมือนเดิมนะครับชั่วช้าต่ำซามอยู่เหมือนเดิมแล้วจู่ๆเนี่ยมันก็มีชายปริศนาคนนึงโทรเข้ามาบอกกับดาร์บี้ว่าตำรวจกำลังพากันแห่มาจับตัวแกแล้วและพอดาร์บี้มองออกไปที่นอกหน้าต่างตำรวจเนี่ยพวกเขาก็แห่มาถึงแล้วครับดาร์บี้เนี่ยก็ไม่รอช้าครับใส่ตีนหมาเพ่นหนีตำรวจไปในทันทีโดยชายปริศนาเนี่ยเขาได้บอกให้ดาร์บี้โยนปืนทิ้งแล้วก็ให้ไปขึ้นรถตำรวจที่ตนได้วางยาเอาไว้และพอดาร์บี้ทำตามที่ชายปริศนาบอกและมาถึงที่รถตำรวจคนนั้นดาร์บี้เนี่ยเขาก็ได้ฉกเอาปืนของตำรวจคนนี้ขึ้นมาพร้อมกับขู่ให้ตำรวจคนนี้พาตนหลบหนีไปครับและในขณะที่ดาร์บี้กำลังจะจัดการกับตำรวจคนนี้หนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าชายปริศนาคนนั้นน่ะเขาก็คือตำรวจคนนี้นี่แหละครับและตำรวจคนนี้นั้นเขาก็คือคลายเชลตันที่ปลอมตัวมานั่นเองพอดาร์บี้เห็นว่าตัวเองถูกหลอกดาร์บี้เนี่ยเขาก็ยิงใส่คลายในทันทีครับแต่คลายเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าไอ้ปืนที่ดาร์บี้ถืออยู่นั้นมันก็เป็นกับดักของคลายเองอะนะซึ่งก็แน่นอนครับว่าพอดาร์บี้โดนพิษจากตับปลาชนิดหนึ่งเข้าร่างกายของดาร์บี้เนี่ยมันก็ได้กลายเป็นอัมพาตในทันทีแต่ว่าดาร์บี้เนี่ยเขายังคงมีความรู้สึกอยู่นะครับแล้วคลายเนี่ยเขาก็ได้นำร่างของดาร์บี้ที่ขยับไม่ได้ไปทรมานที่โกดังคือกะจะแก้แค้นให้สาสมเลยนะโดยคลายเนี่ยเขาได้เตรียมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วนะครับก็ไอ้พวกอุปกรณ์ที่จะทำให้ดาร์บี้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นานๆนั่นแหละพวกน้ำเกลือสายรัดกันเลือดหมดตัวแถมยังฉีดอะดรีนาลีนเพื่อป้องกันไม่ให้ดาร์บี้เนี่ยสลบไปอีกต่างหากและพอคลายตั้งกล้องวิดีโอเสร็จแล้วคลายเนี่ยเขาก็ได้เริ่มคิดบัญชีแค้นกับดาร์บี้ในทันทีครับเช้าวันต่อมาทางตำรวจเนี่ยพวกเขาก็ได้มาพบกับศพของดาร์บี้เข้าครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าคลายเชลตันนั้นเขาก็แก้แค้นได้สุดยอดจริงๆข่าวดีครับคุณทนายพวกเราเจอตัวของไอ้ดาร์บี้แล้วแต่ยอมรับว่าสารรูปของมันเนี่ยดูดีแท้และบุคคลที่นิกเชื่อว่าเขาคือฆาตกรฆ่าดาร์บี้นั้นใครคนนั้นเขาจะต้องเป็นคลายเชลตันแน่ๆเพราะว่าคลายเนี่ยเขาเคยถูกดาร์บี้ทำลายครอบครัวเมื่อ10ปีก่อนและศพของไอ้ดาร์บี้เนี่ยก็ถูกพบอยู่ที่โกดังของคลายเชลตันอีกด้วยคือคลายเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีแรงจูงใจในการฆ่าสูงมากที่สุดในตอนนี้อ่ะนะและพอตำรวจบุกมาจับคลายคลายเนี่ยเขาก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีครับคือแบบถอดเสื้อถอดผ้าล่อนจ้อนเลยให้เห็นกันไปเลยว่าฉันไม่มีอาวุธหรืออะไรแอบแฝงนะและในขณะที่ตำรวจกำลังคุมตัวคลายไปขึ้นรถคลายเนี่ยเขาก็ได้จ้องหน้าของนิกตาไม่กระพริบเลยนะครับประมาณว่าเดี๋ยวถึงมึงและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าคลายเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปลื้มนิกเอามากๆเลยนะครับคือถึงขั้นเอารูปของนิกกับดาร์บี้เนี่ยมาติดเอาไว้ที่ผนังเลยเช้าวันต่อมามันก็มีพัสดุมาส่งให้กับครอบครัวของนิกนะครับซึ่งลูกสาวของนิกเนี่ยเธอก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นดีวีดีการแสดงของเธอนะอยากกันนั้นเลยเปิดมันดูดีกว่าแต่ไอ้ดีวีดีตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่ดีวีดีการแสดงของตัวเองนี่สิครับแต่มันดันเป็นหนังสยองขวัญที่คลายเชลตันนำแสดงกับไอ้ดาร์บี้ต่างหากทางด้านคลายที่ถูกจับขังในเรือนจำอยู่ตอนนี้นิกเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาสอบถามกับคลายนะว่าคุณได้ฆ่าคาร์เรนส์ดาร์บี้หรือเปล่าคุณเชลตันคลายเนี่ยก็ตอบไปนะว่าผมอยากให้มันตายมันฆ่าลูกฆ่าเมียผมนิกเนี่ยก็ถามต่อนะว่าแล้วเอมล่ะคุณเป็นคนฆ่าเขาหรือเปล่าคลายเนี่ยก็ตอบไปนะว่าไอ้เอมมันก็สมควรตายพวกมันทั้งคู่สมควรตายนิกเนี่ยก็ยังไม่จบครับแล้วคุณเป็นคนแจกแจงการตายของพวกเขาทั้งสองคนนี้หรือเปล่าคลายเนี่ยก็ตอบกลับไปอีกนะว่าผมคิดแผนไว้ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เสียเวลานานอยู่พอดูแต่พอนิกได้คำตอบจากคลายและกำลังจะเดินออกไปคลายเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นว่าคุณทนายคุณกลับมานั่งเถอะเพราะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์น่ะคุณจะต้องยุ่งแน่แน่นิกเนี่ยก็แบบมันจบแล้วคลายเราได้คำสารภาพจากคุณแล้วคลายเนี่ยก็สวนกลับไปนะว่าคุณแน่ใจเหรอนิกไอ้ที่ผมพูดว่าผมอยากจะฆ่าดาร์บี้น่ะเหรอชัวร์พ่อที่ไหนไม่อยากจะฆ่ามันล่ะจริงไหมทั้งไอ้ดาร์บี้ทั้งไอ้เอมสมควรตายใช่ไหมผมว่าคนส่วนใหญ่ต้องตอบว่าใช่นะเพราะว่าพวกมันน่ะเลวบัดซบและที่ผมคิดแผนซ้ำแล้วซ้ำอีกน่ะเหรอใช่ใครบ้างไม่จินตนาการเรื่องนั้นไม่มีช่วงไหนเลยที่ผมสารภาพนะนิกไม่เชื่อลองเช็คเทปดูได้นิกเนี่ยก็แบบเรารู้ว่าคุณทำนะใครเนี่ยก็สวนกลับไปอีกนะว่ารู้ไม่รู้ไม่สำคัญน่ะนิกที่สำคัญน่ะมันต้องพิสูจน์ได้ในศาลคำพูดของคุณเองไม่ใช่เหรอนิกนิกนี่ก็แบบนายต้องการอะไรแล้วใครเนี่ยเขาก็ได้ขอเตียงนอนกับนิกไปครับแลกกับคำสารภาพคุณเอาไหมผมขอแบบที่มันโฆษณาตามทีวีอ่ะที่มันนอนแล้วหลับสบายๆอ่ะเอาแบบนั้นแหละซึ่งก็แน่นอนครับว่านิกเนี่ยเขาก็ไม่ตกลงกับใครครับแล้วโจนาสเนี่ยเขาก็ได้มาพูดกับนิกนะว่าเฮ้ยทำไมนายไม่ตกลงกับเขาอ่ะเตียงนอนแลกคำสารภาพเนี่ยมันคุ้มมากๆเลยนะคดีเนี่ยมันจะได้จบๆไปไงนิกนี่ก็แบบเขากำลังปั่นหัวพวกเรานะโจนาสแล้วภรรยาของนิกเนี่ยเธอก็ได้โทรเข้ามาบอกให้นิกกลับบ้านโดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยก็กลัวนะที่มีคนส่งวิดีโอการฆ่าหันศพของดาร์บี้มาให้ดูนิกเนี่ยก็ปลอบภรรยาไปนะว่าโอเคโอเคคุณต้องใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวผมก็กลับแล้วบอกลูกของเราไปว่ามันไม่จริงมันเป็นแค่การแสดงแค่หนังสยองขวัญที่แกไม่ควรดูก็เท่านั้นและพอนิกวางสายนิกเนี่ยเขาก็ได้พูดให้กับโจนาธฟังนะว่าไอ้บ้านั่นมันส่งวิดีโอ
ตอนมันฆ่าหันศพดาร์บี้ไปที่บ้านของผมอ่ะหาเอ้ยลูกสาวผมเปิดดูด้วยโจนาธนี่ก็แบบงั้นมันก็เสร็จเราน่ะสินิกนิกเนี่ยก็ตอบไปนะว่าไม่หรอกมันใส่หน้ากากเราไม่เห็นใบหน้าของมันแล้วโจนาธเนี่ยเขาก็ได้บอกให้นิกยอมคลายไปเถอะนะครับตอนเนี้ยเราต้องการแค่คำสารภาพของเขาถ้าพวกเราได้มันมาน่ะทุกอย่างก็จบวันต่อมานิกเนี่ยเขาก็ได้จัดที่นอนให้ตามคำขอครับคือแบบไปถอยออกมาจากห้างใหม่ๆเลยนะซึ่งก็แน่นอนครับว่าไอ้พวกนักโทษที่อยู่ในคุกเนี่ยพวกมันต่างก็พากันอิจฉาใครเอามากๆเลยนะไอ้บ้าเอ้ยกูถูกขังมาเป็นชาติแล้วยังไม่เคยนอนที่นอนนุ่มๆแบบนั้นเลยแล้วพอวันต่อมาใครเนี่ยเขาก็ได้มาให้การในศาลนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่านิกกับทีมงานเนี่ยพวกเขาทุกคนก็พากันเล่นงานใครกันใหญ่เลยนะคือบอกกับผู้พิพากษาไปว่าใครเนี่ยเป็นฆาตกรฆ่าเอมกับดาร์บี้และแถมยังบอกกับศาลอีกนะว่าห้ามประกันตัวโดยเด็ดขาดแล้วใครเนี่ยเขาก็ได้อ้างคดีตัวอย่างขึ้นมาครับแถมใครเนี่ยยังบอกกับผู้พิพากษาไปอีกว่าทางทนายของโจเนี่ยไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดตนได้เลยด้วยซ้ำซึ่งมันก็ทำให้นิกกับทีมงานเนี่ยถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับคือแบบใครเนี่ยเขาเตรียมการทุกอย่างมาหมดแล้วนะและพอผู้พิพากษาได้ฟังคำโต้แย้งจากใครผู้พิพากษาเนี่ยเธอก็เลยอนุญาตให้มีการประกันตัวเกิดขึ้นเพราะว่าในตอนเนี้ยมันก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดใครได้เลยนะและแถมใครเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันสารภาพอีกด้วยใครพอได้ยินว่าศาลอนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยใครเนี่ยเขาก็ได้หัวเราะออกมาพร้อมกับปรบมือใหญ่เลยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะคุณเกือบจะปล่อยตัวผมไปแล้วนะคุณรู้ไหมนี่คุณล้อผมเล่นใช่ไหมเนี่ยก็เห็นกันอยู่ว่าผมฆ่าคนไป2คนแล้วอยู่ๆจะมาปล่อยตัวผมเนี่ยนะจะบ้าเหรอคือใครเนี่ยเขาต้องการที่จะทำลายระบบยุติธรรมตรงนี้ทิ้งอะนะครับคือแบบหักหน้าผู้พิพากษาจนไม่เหลือชิ้นดีเลยแล้วหลังจากนั้นนิกเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาพูดกับใครนะว่าวันเนี้ยฉันดูหนังของนายแล้วนะลูกสาวของฉันก็ดูแล้วด้วยเจริญอาหารมากใครเนี่ยก็แบบก็ผมสารภาพในศาลไปแล้วไงสัญญาคือสัญญาคุณให้เตียงผมให้คำสารภาพนิกเนี่ยก็ถามใครต่อนะว่าแล้วเอมล่ะคุณมาสลับยาของเขาได้ยังไงใครเนี่ยก็บอกกับนิกไปนะว่าแค่สับเปลี่ยนกระบอกยาพิษมันเป็นเรื่องกล้วยๆนะนิกผมแค่แฮกเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทนำส่งเปลี่ยนตัวเลขแค่ไม่กี่ตัวของก็ถูกส่งมาที่ผมแล้วและก่อนที่นิกจะออกไปใครเนี่ยเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอกับนิกไปนะว่าตนเนี่ยอยากจะกินสเต็กเป็นมื้อเที่ยงแล้วก็ขอไอพอดไว้ฟังเพลงในขณะที่กินอีกด้วยแลกกับชีวิตของบิวเรโนคือบิวเรโนเนี่ยเขาเคยเป็นทนายให้กับไอ้ดาร์บี้มาก่อนนะซึ่งตอนนี้บิวเรโนเขาก็ได้หายตัวไปได้3วันแล้วแล้วใครเนี่ยเขาก็ได้พูดกับนิกผ่านกล้องวงจรปิดไปนะว่าดูเหมือนว่าผมมีบางอย่างที่จะใช้ต่อรองได้แล้วใช่ไหมนิกเอาสเต็กของผมกับเพลงของผมมาส่งให้กับผมในเวลาบ่ายโมงตรงตอนเนี้ยเรโนยังมีชีวิตอยู่ถ้าผมได้ในสิ่งที่ผมต้องการในเวลาบ่ายโมงตรงผมจะบอกกับคุณว่าเขาอยู่ที่ไหนซึ่งก็แน่นอนครับว่านิกเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเลือกครับนิกและทีมงานจึงยอมทำตามที่ใครเชลตันขอและพอใครได้อาหารและเพลงจากนิกใครเนี่ยเขาก็ได้บอกกับบริกรไปนะว่าบวกทิป 30% ให้ตัวเองไปเลยนะเพื่อนเต็มที่ไปเลยแม่งเสิร์ฟในคุกในทิปดีชิบหายแล้วใครเนี่ยเขาก็ได้บอกพิกัดของบิวเรโนกับนิกไปครับและพอนิกและทีมตำรวจไปถึงบิวเรโนเนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วครับเพราะว่าไอ้ที่บิวเรโนถูกฝังอยู่เนี่ยมันก็มีพวกไอ้ถังออกซิเจนที่ต่อตรงกับบิวอยู่นะและไอ้ถังออกซิเจนตรงนี้มันก็จะตัดเองอัตโนมัติในเวลาบ่ายโมง15นาทีซึ่งก็แน่นอนครับว่าท่านนิกและทีมงานนำอาหารไปส่งให้กับใครในเวลาบ่ายโมงตรงบิวเรโนในตอนนี้เขาจะยังมีชีวิตคือนิกกับทีมงานเนี่ยพวกเขาส่งอาหารให้กับใครช้าไป8นาทีนะครับและตรงนี้มันก็คือแผนการที่ใครเชลตันนั้นได้เตรียมเอาไว้หมดแล้วทางด้านใครที่กำลังกินสเต็กกับเพื่อนร่วมห้องไปและก็ฟังเพลงไปอยู่นั้นจู่ๆใครเนี่ยเขาก็ได้ใช้กระดูกจากเนื้อสเต็กกระซวกเพื่อนร่วมขังจนตายคาที่คือแบบก็ไม่มีเหตุผลนะจู่ๆก็ฆ่าเขาทิ้งเฉยเลยและพอใครฆ่าเขาตายเสร็จแล้วเนี่ยใครเนี่ยเขาก็ได้นอนฟังเพลงต่ออย่างสบายใจครับแล้วหลังจากนั้นใครเขาก็ได้ถูกนำตัวไปขังเดี่ยวในห้องมืด นะครับคือแบบคงจะอยู่ร่วมห้องกับคนอื่นไม่ได้แล้วนะถ้าจะบ้าขนาดนี้จากนั้นนิกเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาถามกับใครนะว่าเพื่อนร่วมห้องของนายคนนั้นเนี่ยเพื่ออะไรนี่นายฆ่าคนเพราะมื้อเที่ยงมาไม่ทันใจอย่างนั้นเหรอใครนี่ก็แบบเปล่าคุณต่างหากละที่ฆ่าเขาผมกับคุณตกลงกันไว้บ่ายโมงตรงนั่นคือหลักการที่ผมอยากจะให้คุณเรียนรู้เอาไว้นั่นนิกรักษาคำพูดไงและพอนิกให้สายรัดข้อมือของลูกสาวของใครกับใครใครเนี่ยเขาก็มีทีท่าที่เย็นลงครับนายคิดเลยว่าลูกเมียของนายจะสบายใจนะที่นายฆ่าคนโดยอ้างชื่อของพวกเขาแบบนี้ใครนี่ก็แบบพวกเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะพวกเขาเนี่ยตายไปแล้วแล้วหลังจากนั้นโจนาสเขาก็ได้พานิกไปพบกับใครบางคนครับซึ่งชายคนนี้เขาก็เคยทำงานกับใครมาก่อนนะใครเชลตันสติแตกจนได้แสดงว่าต้องมีใครบางคนทำให้เขาโกรธสุดเหวี่ยงอ่ะดิและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นสายลับนะครับส่วนใครเนี่ยเขาจะเป็นแผนกคิดคือเป็นคนคิดแผนการทำอุปกรณ์อาวุธให้กับสายลับไปทำหน้าที่อ่ะนะและก็แน่นอนครับว่าใครเนี่ยเขาก็เก่งในเรื่องการวางแผนฆ่ามากๆด้วยบุคคลไหนที่ว่าฆ่ายากๆเนี่ยใครเขาวางแผนให้สายลับไปฆ่ามาหมดแล้วครับเอาง่ายๆเลยก็คือโคตรเซียนและก่อนที่ชายคนนี้จะจากนิกกับโจนาสไปผู้ชายคนนี้เขาก็ได้พูดเตือนนิกกับโจนาสไปนะว่าเล่ห์เหลี่ยมของใครน่ะแพรวๆนักและทุกความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมันจะต้องมีนัยยะไอ้เพื่อนนักโทษของเขาเนี่ยคุณคิดแล้วว่าใครเขาฆ่าส่งเดชเปล่าเลยนักโทษคนนั้นน่ะมันก็แค่หมากตัวนึงของใครเท่านั้นถ้าผมเป็นพวกคุณนะ
ผมจะยิงเขาทิ้งซะไม่งั้นพวกคุณก็หยุดเขาไม่ได้วันต่อมาโจนาสกับนิกเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้มาขอให้ผู้พิพากษาขังคลายเอาไว้ในห้องมืดให้นานกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าขังแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยมันไม่น่าจะพอนะเพราะกว่าที่จะหาเบาะแสของคลายได้แต่ละอย่างเนี่ยมันก็ใช้เวลานานอยู่พอดูคือนิกกับโจนาสเนี่ยพวกเขาคิดว่าคลายจะต้องมีใครบางคนในคุกแอบช่วยเหลืออยู่แน่ๆประมาณว่าจะตัดทางหนีทีไล่ของคลายนั่นแหละซึ่งก็แน่นอนครับว่าผู้พิพากษาเนี่ยเธอก็เห็นด้วยกับทั้ง2คนนะครับและพอผู้พิพากษาเธอรับโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาผู้พิพากษาเนี่ยเธอก็ฮัลโหลใช่แล้วครับผู้พิพากษาเนี่ยตายคาที่แล้วนิกเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาถามกับใครนะว่าฆ่าผู้พิพากษางั้นเหรอแก้แค้นน่ะมันช่วยให้หลับสบายงั้นเหรอใครใครเนี่ยก็แบบสวนกลับไปนะว่าแก้แค้นอย่างนั้นเหรอคุณคิดว่าทั้งหมดเนี่ยคือการแก้แค้นอย่างนั้นเหรอนิกตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมทำได้สบายถ้าผมจะแก้แค้นน่ะปะโถนิกนี่ก็แบบคุณต้องการอะไรกันแน่ใครต่อให้คุณรบกับคนทั้งประเทศเนี่ยลูกเมียของคุณก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกนะใครเนี่ยก็สวนกลับไปนะว่าเปล่าผมรบกับระบบเนี่ยไอ้กฎหมายเสงเคร่งตรงนี้ต่างหากแล้วใครเนี่ยเขาก็ได้เสนอให้นิกปล่อยตัวของตนก่อน6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าเกิน6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ตนยังไม่ถูกปล่อยตัวแล้วล่ะก็ใครเนี่ยเขาได้ขู่กับนิกว่าตนจะฆ่าแม่งไม่ให้เหลือเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่านิกเนี่ยเขาก็ไม่ตกลงกับใครครับแล้วหลังจากนั้นนิกเขาก็ได้โทรเรียกทีมงานทุกคนมาที่เรือนจำเพื่อจะสืบหาเบาะแสของใครเชลตันนะครับคือทุกคนเนี่ยทำงานกันทั้งคืนเลยแล้วซาร่าลูกทีมของนิกเธอเนี่ยก็เหมือนจะมีเบาะแสบางอย่างให้กับนิกครับพวกเราตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินของใครเชลตันไม่ได้เพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยไม่มีข้อตกลงกับทางปานามาแต่ว่าเพื่อนของฉันคนนึงเนี่ยเขาเจอช่องโหว่จากการใช้จ่ายของบริษัทของใครเชลตันและพอเวลาใกล้ถึง6โมงเช้าทุกคนเนี่ยต่างก็พากันมองไปที่นาฬิกากันใหญ่เลยนะครับคืออารมณ์ประมาณว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวะใครเชลตันมันจะทำบ้าอะไรอีกวะอะไรประมาณนี้นะและพอนาฬิกาเดินมาถึง6โมงตรงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนิกเนี่ยเขาก็ได้พูดกับทีมงานทุกคนไปนะว่าโอเคทุกคนฟังฉันนะใครเชลตันเนี่ยเขาไม่ใช่พระเจ้าเขาแค่เตรียมมาพร้อมและพวกเราก็แค่จะต้องพร้อมพอๆกับเขาแล้วนิกเนี่ยเขาก็ได้บอกให้ทีมงานทุกคนกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนนะครับพักผ่อนสัก 2-3 ชั่วโมงค่อยกลับมาว่ากันใหม่นะและในขณะที่ทีมงานแต่ละคนกำลังจะขับรถกลับบ้านทันใดนั้นเองรถของพวกเขามันก็ได้เกิดระเบิดขึ้นครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าซาร่าลูกทีมคนสนิทของนิกนั้นเธอเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันนิกกับโจนาสเนี่ยพวกเขาทั้ง2คนก็ช่วยอะไรลูกทีมไม่ได้เลยนะครับทำได้แต่ยืนมองดูทุกคนนะโดนระเบิดตายลงไปแบบนั้นและพอเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงตำรวจเขาก็ได้เจอวิทยุสัญญาณที่ถูกฝังอยู่ด้านนอกของกำแพงนะครับคือไอ้วิทยุตัวเนี้ยมันจะส่งคลื่นให้สัญญาณระเบิดเนี่ยทำงานในตอนที่มีรถวิ่งผ่านหน้าประตูนะครับและไอ้อุปกรณ์ระเบิดตัวเนี้ยมันก็ถูกติดตั้งเอาไว้ในถังน้ำมันของรถทุกคันอีกด้วยยกเว้นแค่รถของนิกนะครับแล้วนิกเนี่ยเขาก็ได้ไปฟาดปากของใครด้วยความโมโหครับไอ้บัตรซบเอ้ยเพื่อนของฉันต้องตายไป6คนนายอยากจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมถ้าตอนนั้นถ้าฉันบอกว่าลากคอไอ้สองคนนั้นไปขึ้นศาลซะทั้งเอมกับดาร์บี้เนี่ยอาจจะเป็นอิสระนายเข้าใจไหมและก่อนที่ใครจะถูกนำตัวกลับเข้าไปในคุกใครเนี่ยเขาก็ได้พูดบอกกับนิกไปนะว่าฉันจะโค่นกระบวนการยุติธรรมบัตรซบไปพร้อมๆกับนายนิกใช่แล้วรับรองโลกาวินาศแน่แล้วหลังจากนั้นนิกกับโจนาสพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาเคารพศพของทีมงานที่เพิ่งตายไปครับและในขณะที่พวกเขากำลังจะเดินทางกลับมันก็มีอะไรบางอย่างมาทำให้รถของพวกเขานั้นต้องหยุดชะงักซึ่งไอ้อะไรบางอย่างตรงนี้มันก็คือหุ่นยนต์ติดอาวุธนั่นเองครับและมันก็มีใครบางคนเนี่ยกำลังควบคุมหุ่นยนต์ตัวนี้อยู่ด้วยและพอรถของพวกเขาหยุดชะงักหุ่นยนต์ตัวนี้มันก็ได้กราดยิงใส่รถของโจนาสในทันทีครับและก็ยังไม่พอนะครับหลังจากที่รัวปืนกลเสร็จแล้วหุ่นยนต์เนี่ยมันก็ได้ยิงมิสไซล์ใส่รถของโจนาสจนระเบิดตายห่าไปอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนครับว่านิกเนี่ยเขาก็ไม่สามารถช่วยอะไรเพื่อนได้อีกเช่นเคยครับและหลังจากที่นิกเสียเพื่อนสนิทอย่างโจนาสไปนิกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับนิกเนี่ยเขาได้สืบหาเบาะแสจนมาเจออะไรบางอย่างที่ซาร่านั้นได้ทิ้งเอาไว้และไอ้ข้อมูลที่ซาร่าได้ทิ้งเอาไว้นั้นมันก็คือข้อมูลการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในรอบ10ปีของใครเชลตันนะครับและพอนิกไล่ตรวจดูตารางการซื้อขายตรงนี้ของใครเชลตันนิกเนี่ยเขาก็เหมือนจะเจออะไรบางอย่างเข้าและพอตกค่ำนิกกับเพื่อนตำรวจเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้มาที่โกดังแห่งหนึ่งของใครนะครับซึ่งไอ้โกดังตรงนี้ของใครนั้นมันก็อยู่ติดกับเรือนจำที่ใครนั้นถูกคุมขังอีกด้วยและพอพวกเขาทั้งสองคนสำรวจไปสำรวจมาพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พบกับอุโมงค์ใต้ดินเข้าครับและหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยให้เห็นว่าใครเนี่ยเขาขุดอุโมงค์ทะลุไปยังคุกเลยนะครับและในอุโมงค์ตรงนี้มันก็มีอุปกรณ์ปลอมตัวมีปืนมีระเบิดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแล้วนิกกับเพื่อนตำรวจเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้พบว่าใครเนี่ยเขาขุดทะลุห้องครั้งเดียวทุกห้องเลยนะ
ะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใครเนี่ยถึงอยากจะถูกขังเดี่ยวนักและพอเพื่อนตำรวจเปิดคุกขึ้นไปดูใครเชลตันในตอนนี้เขาก็ได้หายตัวไปแล้วซึ่งใครในตอนนี้เขาก็ได้ปลอมตัวเข้ามาเป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่ที่ศาลาว่าการนะครับคือใครเนี่ยเขาจะมาระเบิดศาลาว่าการนะเพราะว่าในคืนเนี่ยมันจะมีการประชุมของคนใหญ่คนโตเกิดขึ้นที่นี่ทางด้านนี้กับเพื่อนตำรวจในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เหมือนจะรู้แล้วนะครับว่าใครเชลตันในตอนเนี้ยเขาอยู่ที่ไหนและกำลังจะทำอะไรและในขณะที่นี้กับเพื่อนตำรวจกำลังซิ่งไปที่ศาลาว่าการเพื่อนตำรวจเนี่ยเขาก็ได้แจ้งไปที่หน่วยกู้ระเบิดให้มาที่ศาลาว่าการนะครับคือแบบขอคนที่เก่งที่สุดมาคนเดียวแล้วก็มาเงียบๆด้วยนะโว้ยและพอนิกกับเพื่อนตำรวจมาถึงที่ศาลาว่าการใครเนี่ยเขาก็ได้ออกไปแล้วนะครับแล้วนิกเนี่ยเขาก็ได้ถามกับ security ไปนะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ชั้นไหนซึ่งไอ้ชั้นตรงเนี้ยมันก็อยู่ที่ชั้น5นะครับคืออยู่ตรงชั้นล่างของที่ประชุมพอดีและพอนิกกับทีมงานพากันวิ่งขึ้นไปที่ชั้น5พวกเขาเนี่ยก็ได้พากันมาเจอกับระเบิดจนได้และไอ้ระเบิดตรงเนี้ยมันก็เป็นระเบิดที่รุนแรงมากๆเลยนะครับคือถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยรับรองว่าหายไปทั้งตึกแน่และที่มันโหดไปกว่านั้นก็คือไอ้ระเบิดตรงเนี้ยมันก็เป็นระเบิดที่ใช้มือถือในการจุดชนวนนะครับคือไม่สามารถกู้หรือหยุดมันได้เลยถ้ามีคนโทรเข้ามายังมือถือเครื่องนี้รับรองโลกาวินาศแน่นอนครับเพื่อนตำรวจเนี่ยก็แบบเราจะต้องแจ้งทีมอพยพเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นทุกคนตายกันหมดแน่นิกนี่ก็แบบอย่าหน้าเรติแกนคลายเนี่ยกำลังดูพวกเราอยู่ถ้าเขารู้ว่ามีการอพยพเกิดขึ้นเขาเนี่ยต้องบอมพวกเราทิ้งแน่ๆแล้วนิกเนี่ยเขาก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับทางด้านคลายในตอนนี้หลังจากที่เขาเคลียร์ร่องรอยทุกอย่างเสร็จแล้วคลายเนี่ยเขาก็ได้กลับขึ้นมายังคุกเหมือนเดิมนะครับแล้วนิกเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นว่าสุดยอดจริงๆบอกตามตรงเลยนะฉันไม่เคยเห็นใครขุดอุโมงค์ทะลุคู่มาก่อนเลยใช่ครับนิกเนี่ยเขาแอบมาอยู่ในห้องขังก่อนหน้าคลายแล้วนะซึ่งก็แน่นอนครับว่าคลายพอถูกนิกจับได้คลายเนี่ยเขาก็ว่าจะฆ่านิกทิ้งเพื่อปิดปากนะครับแต่คลายเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่านิกในตอนเนี้ยเขาก็ได้พกปืนมาด้วยแล้วนิกเนี่ยเขาก็ได้บอกให้คลายหยุดเรื่องตรงนี้นะครับการที่นายกำลังจะฆ่าผู้คนเหล่านั้นเนี่ยนายกำลังทำลายความทรงจำที่เกี่ยวกับลูกสาวของนายเองนะคลายเนี่ยก็แบบไม่ฟังนิกเลยครับและในที่สุดคลายเขาก็ตัดสินใจกดโทรไปที่ระเบิดตรงนั้นและพอนิกเห็นว่าคลายกดโทรศัพท์ออกไปนิกเนี่ยเขาก็ได้รีบออกจากห้องขังพร้อมกับพูดขึ้นว่านี่คือการตัดสินใจที่นายจะต้องยอมรับไปชั่วชีวิตซึ่งฉันขอเดาว่าน่าจะเหลือสัก25วิได้มั้งใช่แล้วครับนิกเนี่ยเขาได้นำระเบิดตรงนั้นมาใส่เอาไว้ในห้องของคลายแล้วนะครับคือคลายในตอนนี้ถ้าจะหนีก็หนีไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเพื่อนตำรวจของนิกเนี่ยเขาก็ได้มาล็อกประตูตรงอุโมงค์เอาไว้แล้วและพอคลายรู้ตัวว่าแพ้และไปต่อไม่ได้คลายเนี่ยเขาก็ได้หยิบสายรัดข้อมือของลูกสาวขึ้นมาดูก่อนที่ตนจะตายจากไปพร้อมกับระเบิดครับและถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ